เวลาผ่านไป13วันหลังจากที่เราได้นำท่านผู้ชมที่เคารพให้รู้จักกับนางระบำแห่งขุนเขาได้รู้จักชีวิตและธรรมชาติของเธอท่ามกลางป่าใหญ่ท่านผู้ชมหลายท่านคงแปลกใจและหลงใหลในความงามของเธอเหล่านั้นสีสันงามสดใสเคลือบอยู่บนปีกอันแข็งแรงคอยโบกสะบัดพริ้วขยับเอวองร่ายระบำตอมดมกลิ่นของพฤกษาเวลาแห่งความสุขผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อธรรมชาติเป็นผู้กำหนดให้เธอได้ใช้ช่วงเวลานี้เพียง15วันเท่านั้นอีกไม่นานจากนี้เธอผู้แสนงามก็จะจากพวกเราไปท่านผู้ชมทราบไหมครับกว่านางระบำจะได้ออกมาเยื้องกรายเธอต้องผ่านรูปแบบชีวิตอันยาวนานหลายช่วงเวลาที่ผ่านไปไม่น้อยกว่า45วันได้ฟูมฟักเธอเพื่อออกมาเติมแต่งความงามให้กับโลกใบนี้เพียง15วันแล้ว45วันก่อนหน้านี้ล่ะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอบ้างติดตามชีวิตแปลกพิสดารของนางระบำแห่งขุนเขาจากหลายชีวิตในคืนนี้สิครับวันนั้นหลังจากที่คณะจับตัวอย่างผีเสื้อออกทำการเก็บตัวอย่างทั้งผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเก็บของเข้าที่กลับมาถึงที่พักก็เตรียมนำผีเสื้อและแมลงที่ได้มาเอาใส่เฟรมเพื่อนำกลับมาศึกษาต่อโดยที่ผีเสื้อทั้งหลายเหล่านี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดฝนซึ่งหยุดตกเปิดเวลาทำงานให้กับคณะของเรามาตลอดวันและคืนที่ผ่านมาถึงเช้าวันนี้มันได้ตกลงมาขังเราให้อุดอู้อยู่ในศาลากับบรรยากาศทึมๆตลอดช่วงเช้าของวันเมื่อไม่สามารถออกไปทำงานต่อในสนามช่วยเป็นลูกมือการจัดผีเสื้อเข้าเฟรมเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความละเอียดและต้องมีสมาธิมากอีกทั้งผู้จัดยังต้องระมัดระวังไม่ให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของผีเสื้อหลุดไปไม่ว่าจะเป็นขาทึกวันเดือนปีและสถานที่ที่จับได้ติดคู่ไว้กับผีเสื้อตัวนั้นทุกครั้งไม่มีใครทำนายถึงอนาคตข้างหน้าได้แต่สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะทำให้ผีเสื้อตัวที่จับมาได้ในวันนี้มีคุณค่าขึ้นมาอย่างประมาณค่าไม่ได้เมื่อชนิดของมันได้สูญพันธุ์ไปจากโลกแล้วหรือเมื่อนำมาศึกษาอาจจะพบว่าผีเสื้อชนิดนั้นเป็นบันทึกล่าสุดของเมืองไทยหรือของโลกที่เพิ่งค้นพบสาผีเสื้อและแมลงนานกว่า40ปีอาจารย์อรุณสำรวจกิจท่านได้เล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาท
ั้งที่จะไปด้วยความยากลำบากและประทับใจจนถึงทุกวันนี้และท่านยังกรุณาเปิดกรุพิพิธภัณฑ์ผีเสื้อส่วนตัวให้เราได้ชมซึ่งผีเสื้อบางตัวในคอลเลกชันของท่านเป็นผีเสื้อชนิดที่หายากมากเคยไปที่เขาสอยดาไอ้เขาไอ้นั่นนะฮะเขาไอ้เขาพ่อตาเคยไปนะฮะจับมาแรงมาไอ้จับผีเสื้อมาตัวหนึ่งได้ชื่อของบราเดอร์อำนวยนะฮะปิ่นรัตนัยเป็นนามสกุลของบราเดอร์อำนวยปิ่นรัตหลินปิ่นรัตที่โรงเรียนไซกระเบียนนะนั่นนะแล้วก็ได้มาแรงอีกอย่างซึ่งไม่ใช่ผีเสื้อหรอกแต่มันก็เป็นมาแรงนะฮะเป็นไอ้พวกมาแรงปอก็ได้ปิ่นรัตนัยอีกตัวนะนี่ดร.สติธินาเป็นคนให้ชื่อแล้วก็เป็นชื่อของผมเองตัวหนึ่งที่บนเขายอดเขาพ่อตาเลยนะอันนี้เป็นแมลงปอเหมือนกันนะแต่ว่าที่เดียวกันนั่นแหละที่เขาพ่อตาเนี่ยนะตรงทางที่จะขึ้นบนยอดเขาก่อนขึ้นยอดเขานะผมก็ได้ผีเสื้ออีกตัวหนึ่งเป็นพวกไอ้ฟาร์มารี่เฮสเปอร์ลิดี้นะฮะเป็นชาวบ้านเขาเรียกหัวโตนะเป็นฟาร์มารี่เนี่ยนะมันหัวโตแล้วก็บินเร็วแล้วก็ได้ชื่ออารูนายได้ชื่ออารูนายก็มีอยู่เรื่อยนะฮะมีอยู่เรื่อยนะฮะอย่างผมไปเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวแรกของโลกนะฮะแต่ว่ามันเป็นนิวคือใหม่ที่การค้นพบที่เมืองไทยเนี่ยอย่างผมไปดอยผ้าห่มปกเมื่อเดือนเมษาเนี่ยนะผมก็ไปได้มาคิดว่า2ตัวได้มาเป็นตระกูลนิมฟาริดีจากไอ้ที่ไอ้ดอยผ้าห่มปกสูงประมาณไม่ใช่บนยอดดอยนะเป็นตีนดอยสูงประมาณ 1,800 เมตรสูงประมาณเขาเรียกน้ำตกสาวน้อยที่นั่นนะฮะเขาเรียกสามตกสามน้อยซึ่งได้เป็นตัวแรกของประเทศไทยเป็นตัวแรกของประเทศไทยที่ได้ไอ้ผีเสื้อตัวนี้เป็นผีเสื้อที่มันมีอยู่ภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศจีนซึ่งในหนังสือไซส์ไม่มีสมัยก่อนเนี่ยที่ก็อตเฟรย์เขาทำมาหรือที่พวกเราไปทำมาก็อย่างที่ผมไปเนี่ยถ้าป่าอย่างแต่ก่อนนี้ไปวังน้ำเขียวเนี่ยนะฮะที่วังน้ำเขียวเนี่ยที่สแกลาดที่นครราชสีมาเนี่ยนะอำเภอปักธงชัยเนี่ยนะแต่ก่อนนี้ไปจับได้เยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะว่าป่ามันไม่มีแล้วป่ามันหมดเมื่อป่าหมดแล้วมันก็ทุกอย่างมันหมดไปด้วยสภาพไอ้ป่าที่มันอยู่นะมันไม่อำนวยให้แล้วล่ะไอ้พืชอาหารของผีเสื้อมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไอ้เรื่องนี้สำคัญเหมือนกันนะครับป่าเนี่ยถ้าเราจะต้องการอนุรักษ์ไอ้พวกของพวกนี้ไว้นะเราก็ต้องรักษาป่าไปด้วยแต่ว่าในทํานองเดียวกันนะถ้าเรารักษาป่าไว้อย่างเดียวเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ทั้งสัตว์ป่าทั้งแมลงทั้งอะไรเนี่ยผีเสื้อหรือว่าแมลงอย่างอื่นนี่มันต้องอยู่ครับอยู่มันอยู่ไปด้วยพร้อมทั้งไออุณหภูมิความชื้นมันอยู่ด้วยไอ้ที่ว่ากันว่าถ้าป่าหมดแล้วก็มันจะเกิดเป็นทะเลทรายแห้งแล้งอันนั้นเป็นความจริงเป็นความจริงนะฮะแล้วก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งนะฮะคือหม่อมจักรทองเนี่ยเคยพูดให้ผมฟังว่าถ้าอยากจะมีไอ้แมลงไอ้ของพวกนี้อยู่ในคอลเลกชันของเราเนี่ยต้องรีบไปหาเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยเมื่อป่าหมดแล้วมันจะตามหมดหายไปเพราะว่าพืชอาหารบางอย่างเนี่ยมันหมดไปไอ้แมลงพวกนั้นมันก็หมดไปด้วยพวกผีเสื้อเนี่ยสำคัญมากนะแต่ว่าก็มีบางอันนะที่มันเป็นอย่างนี้เขานำเข้ามาแล้วมันเกิดขึ้นมาได้โดยที่มันติดในพืชอันนั้นมามีในเมืองไทยก็มีอย่างไอ้แอคเรียไวโอเร่ซึ่งมันเป็นอย่างนั้นฮะมันข้ามประเทศพม่ามาทั้งประเทศ
เรคคอร์ดเขามีอยู่ที่อินเดียนะฮะจากภาคใต้ของอินเดียมาถึงภาคกลางจากนั้นมาตั้งหลายปีหลายสิบปีนะมันข้ามประเทศไม่มีเรคคอร์ดที่ของพม่ากลับมามีที่เมืองไทยครั้งแรกที่ผมทราบก็ที่เชียงใหม่นะมาตอนหลังนี่ก็มาทราบว่ามีทั่วไปบนเส้นทางสายแม่ริมเสมิงในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเส้นทางสายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างรู้จักเป็นอย่างดีเพราะตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติอันสวยงามที่แม่แรมออกคิดทีมงานของเราได้นัดพบกับคุณเทเวศทับพิงแก่ซึ่งท่านเป็นเจ้าของฟาร์มกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อที่ขึ้นชื่อคุณเทเวศเป็นนักศึกษาที่แตกต่างจากผู้อื่นคือชอบจะศึกษาสิ่งต่างๆโดยเรียนรู้จากธรรมชาติโดยตรงเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของชีวิตต่างๆแล้วติดตามเก็บมาสร้างห้องเรียนเรียนแบบธรรมชาติจนมีความเข้าใจถึงการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นอย่างชัดเจนอันนี้เราต้องศึกษาก่อนว่าผีเสื้อแต่ละชนิดนี้กินอะไรนะฮะเพราะผีเสื้อแต่ละอย่างนี่จะกินพืชอาหารซึ่งไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาแล้วก็วิธีการขั้นแรกก็คือ1ไปจับเอาดักแด้ที่อยู่ตามในธรรมชาติในป่าเราผีเราตัวหนอนเอามาพ่อเลี้ยงในฟาร์มโดยเอาพืชอาหารให้มันกินเมื่อเราเอาพืชอาหารให้กินหลังจากนั้นเขาจะเข้าดักแด้แล้วก็จะเป็นตัวผีเสื้อซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างในนะฮะตอนนี้นะคะในฟาร์มมีผีเสื้ออยู่กี่ตัวคะตอนนี้ที่ฟาร์มเราศึกษาและเลี้ยงดูอยู่ในขณะนี้มีประมาณ30กว่าชนิดนะฮะโดยเราพยายามเอาพันธุ์ที่หายากและเป็นพันธุ์ที่สวยงามเอามาเลี้ยงเพื่อที่จะให้ทางอนุชนรุ่นหลังหมายถึงนักเรียนนักศึกษาซึ่งเข้ามาเยี่ยมชมในฟาร์มเราได้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูผีเสื้อดูรู้จักธรรมชาติของผีเสื้อว่าผีเสื้อเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างชนิดนี้นะฮะซึ่งภาษาไทยเรียกว่าผีเสื้อถุงทองทางอังกฤษนี่เขาเรียกว่าโกลเด้นเบิร์ดวิงผีเสื้อชนิดนี้เริ่มหายากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะในย่านยุโรปในอเมริกาใต้จะไม่มีจะมีย่านทางประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียพม่าเป็นต้นนะฮะซึ่งจะอยู่ในโซนนี้และผีเสื้อชนิดนี้เนื่องจากพืชอาหารของเขามีเฉพาะอย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าเขากินพืชอาหารยังไงเพราะผีเสื้อแต่ละชนิดนี้ทานอาหารไม่เหมือนกันนะฮะพืชอาหารของผีเสื้อบางชนิดอาจเป็นพืชธรรมดาที่เราพบเห็นกันทั่วไปเช่นพืชตระกูลส้มทั้งหลายทั้งมะกรูดมะนาวและใบส้มแต่บางชนิดก็เป็นพืชที่หายากมากในธรรมชาติเช่นต้นกระเช้าสีดาหรืออีกชื่อหนึ่งคือกระเช้าผีมดทำให้ผีเสื้อที่กินใบพืชชนิดนี้พลอยหายากไปด้วยใบกระเช้าสีดานี้ตอนนี้เริ่มหายากเพราะว่าจะอยู่ในระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ500เมตรซึ่งพืชอาหารชนิดนี้ตอนนี้ในธรรมชาติได้ถูกทำลายเป็นเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่า
ทางฟาร์มของเราได้มีการอนุรักษ์โดยการนำพืชตระกูลนี้นะฮะนำมาปลูกเลี้ยงเพื่อที่จะให้หนอนผีเสื้อชนิดนี้ได้ทานชนิดของผีเสื้อชนิดนี้ก็จะไข่มาเป็นตัวหนอนก็ใช้เวลาประมาณ 6-7 วันและจากตัวหนอนจะใช้เวลาในการลอกคราบ3ครั้งแล้วก็จะมาเป็นตัวดักแด้ดักแด้ชนิดนี้จะอยู่ประมาณ14-15 วันก็จะออกมาเป็นตัวผีเสื้อถุงทองก็จะเป็นผีเสื้อซึ่งทุกคนนิยมชมชอบมากเพราะเป็นผีเสื้อที่มีสีสันสวยงามและเป็นผีเสื้อที่หายากในขณะนี้ผีเสื้อทุกตัวจะเริ่มต้นชีวิตของมันจากไข่แรกทีเดียวไข่นี้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆภายในตัวของผีเสื้อตัวเมียเมื่อได้รับการผสมกับน้ำเชื้อของผีเสื้อตัวผู้ไข่จึงจะเจริญเติบโตผีเสื้อตัวผู้จะเข้าหาผีเสื้อตัวเมียได้โดยสัญชาตญาณอาจใช้สายตาแต่โดยมากจะใช้กลิ่นในการดึงดูดเมื่อตัวผู้พบกับตัวเมียก็จะเริ่มเกี้ยวพาราสีตัวเมียจะยอมรับหรือปฏิเสธก็โดยการใช้หนวดทำสัญญาเมื่อไข่ได้รับการผสมจากน้ำเชื้อเรียบร้อยแล้วผีเสื้อตัวเมียจะวางไข่ไว้บนใบพืชอาหารที่เธอกินอยู่เป็นประจำเพื่อที่หนอนผีเสื้อที่ออกมาจะได้กินอาหารทันทีไข่ของผีเสื้อจะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 2-3 วันแต่บางชนิดอาจใช้เวลาเป็นอาทิตย์หรือมากกว่านั้นเมื่อตัวอ่อนของผีเสื้อโตเต็มที่และพร้อมจะออกจากไข่มันจะเริ่มกัดเปลือกแข็งให้เป็นรูทางออกและมันจะใช้เวลาหลังจากนั้นทั้งหมดในการกินอาหารโดยไม่หยุดเพราะมันต้องการอาหารทั้งหมดเพื่อเลี้ยงตัวให้เปลี่ยนเป็นดักแด้ต่อไปในช่วงนี้หากผีเสื้อเกิดวางไข่ไว้บนพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จัดได้ว่ามันเป็นนักทำลายตัวยงเลยทีเดียวเมื่อตัวอ่อนเริ่มเข้าสู่การเป็นดักแด้มันจะอยู่นิ่งๆแต่ภายในตัวของมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากตัวอ่อนมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวแล้วจึงกลายเป็นผีเสื้อที่สมบูรณ์โดยที่สภาพภายนอกของดักแด้จะไม่เปลี่ยนแปลงหากมีอะไรที่เข้าไปกระทบดักแด้มากๆในช่วงนี้จะทำให้การออกเป็นตัวผีเสื้อช้ากว่ากำหนดหรืออาจแท้งไม่ออกเป็นตัวเลยก็ได้โดยทั่วไปดักแด้จะใช้เวลาในช่วงนี้ประมาณ 2-3 สัปดาห์เมื่อผีเสื้อภายในดักแด้โตเต็มที่เปลือกของดักแด้จะเปิดออกให้ผีเสื้อออกสู่โลกภายนอกมันจะใช้เวลาอยู่ชั่วครู่เพื่อผึ่งตัวให้แห้งแล้วจึงบินร่ายระบำสร้างสีสันอันสดใสประดับโลกต่อไป